ือมันจะเป็นนิยามของการอยู่ร่วมกันในชีวิตมันจะมีนิยามการอยู่ร่วมกันแบบอันนี้ไม่ครบทุกแบบนะคะแต่เอาแบบง่ายๆจะมี4แบบอันแรกก็คือ synergistic ก็คือการที่มันอยู่ร่วมกันแล้วมันให้ผลประโยชน์ต่อกันอันที่2ก็คือ complement คือใช้ resource ร่วมกันโดยการไม่มี conflict ก็คือไม่มีความขัดแย้งไม่มีการแย่งประโยชน์อันที่3คือ competitive ก็คือการแข่งแย่งแข่งขันก็คือใช้ resource ร่วมกันโดยที่ใครดีใครได้แย่งกันมี conflict อันถัดมาก็คือ antagonistic ก็คือว่าการกระทำของตัวหนึ่งไปมีผลในทางลบกับอีกตัวหนึ่งตอนแรกคิดว่าคีย์เวิร์ดพวกนี้จะช่วยในการโยงความสัมพันธ์ของเราแต่ดูท่าทางจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่อ่ะคีย์เวิร์ด4ตัวนี้ลองยกตัวอย่างสิใครอยากยกตัวอย่างอันไหนจะได้มีภาพชัดๆ Change from Mango เป็นอันนี้ใช่ไหมคะsynergistic ก็คือ fish กับ mangrove แมง fish ได้ประโยชน์จาก mangrove complement นะคะปะการังปะการังปลาได้ประโยชน์จากปะการังแล้ว complement นะคะอาจจะไม่ต้องเป็นคีย์เวิร์ด4ตัวนี้นะตัวนี้อาจจะเป็นอื่นเรื่องอื่นก็ได้ที่ใช้ทรัพยากรร่วมกันแล้วทำให้เกิดความขัดแย้งเฮ้ยโดยไม่เกิดความขัดแย้งคนกับลูกค้าคนกับลูกค้ามันไม่ขัดตอนไหนคะก็เชนใช้ในตอนเดียวกันแยกปลากินเออขัดไหมเอาอันไหนเราจะไม่ขัดกันอันนี้คือไม่ขัดเอาขอโทษครับหลบประเด็นมันอยู่คนละที่มันไม่ได้แชร์รีซอสถ้าแมงโกกับคอรัลรีฟอะไรที่มันแชร์รีซอสกันแล้วก็ไม่ขัดแย้งไม่ตกกันไม่แย่งกันป่าชายเลนแนวปะการังมันอยู่คนละที่กันนะแนวชายป่าชายเลนกับแนวปะการังแต่ให้กับปลาครับจริงๆได้ตัวไม่มีคนแชร์ให้กับปลาตัวปลาตัวป่าชายเลนแล้วก็ตัวอปิคันเจอร์ก็คือตัวอปิคันเจอร์ก็จะมาแชร์รีซอสคือใช้ป่าชายเลนปลาก็มาใช้ป่าชายเลนแต่ว่าม ันมีผลกระทบด้านลบได้แต่มันก็มีผลในด้านบวกได้เวลาเรามองเราสามารถมองไปได้ผลด้านบวกกับอากิฟเจอร์ก็ให้ผลด้านบวกกับแมงกอกได้คือที่เป็นเจ้ามองในแง่ที่ว่าเหมือนเรามีการตัดไม้ออกที่ใช้ประโยชน์ได้จากป่าชายเลนมาเป็นประโยชน์ที่เราก็ต้องระบุลดแสงในโอกาสอื่นเพื่อมันก็จะทำให้เกิดการขยายพันธุ์กลางเพราะว่าเขาไม่ได้แตกแต่ถ้าเรามองในแง่หรือว่าเราจะมองในอีกแง่นึงก็คือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์จากการที่เราปลูกป่าปลูกรูปปลูกนี่มันก็เกิดความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุของสารอาหารเหล่านั้นก็ลงมาสู่ป่าชายเลนของเราใช่ไหมก็ทำให้ป่าชายเลนของเราปลูกมีการรับของสารอาหารจากคนนั้นออกมาเป็นปุ๋ยแล้วถ้าอาบอลอยากตอบเมื่อกี้คอมเพทิทีฟไม่ตอบแล้ววันอยากตอบไม่ได้หรอคอมพิวเตอร์เมื่อกี้คนลงรูปมากเลยครับชวนเลยชวนสุดคือใช้อะไรร่วมกันเดียวกันใช้ปลาเดียวกันอาหารน้ำเดียวกันแล้วแย่งอะไรกันแย่งปลาแย่งพื้นที่แย่งอาหารจากแรงไม่ได้ทำอันนี้เนี่ยจะเห็นง่ายที่สุดในคอมพิวเตอร์เนี่ยอะไรที่มันอยู่ที่เดียวกันแล้วจะใช้สิ่งเดียวกันนั่นแหละคือการแข่งแย่งแข่งขันเหมือนเราจะกินข้าวร้านเดียวกันเราไปแย่งกันซื้อฉะนั้นก็แข่งถัดมา antagonistic ผลของสิ่งหนึ่งทำให้อีกสิ่งหนึ่งแย่ลงก็อย่างเช่นการทำเกษตรในป่าชายเลนเหมือนกันแต่พูดในแง่ของการเลี้ยงปลาในป่าชายเลนซึ่งอาจจะมีผลกระทบจากของเสียนะคะก็ทำให้สัตว์น้ำธรรมชาติอาจจะลดลงได้การเกษตรทำให้ใช้ปุ๋ยใช้ยาฆ่าแมลงเมื่อกี้เรามองในแง่ว่าสารอาหารมันลงน้ำแต่คราวนี้เรามองในแง่ว่าถ้าเป็นสารพิษมันลงมาในน้ำอะไรเกิดขึ้นปลาตายถูกไหมเห็นไหมทุกอย่างเรามองได้หลายแง่หลายมุมเยอะมากไม่อันนี้คือเอาคีย์เวิร์ดขึ้นมาให้เกิดจะช่วยอะไรได้
ไปได้บ้างไหมพี่บทพรุ่งนี้เดี๋ยวขอสองสาวที่เขียนน้อยที่สุดไม่พลาดเลยเขียนเยอะหรออ้าวพอจะให้ออกมาแล้วเขียนเยอะสักทีเถอะพี่ตี้กับพี่หนุ่มเนี่ยละไว้เอาไว้เติมเต็มของเด็กๆเพราะน่าจะมองภาพได้ค่อนข้างกว้างกว่าเด็กนะพอดีเพื่อนๆเขาให้โอกาสอ่ะสองคนช่วยกันมองคีย์เวิร์ดเนี้ยอินเตอร์แอคชั่น5ตัวนี้ช่วยออกมาเขียนสิ่งที่เราคิดที่เราเขียนไว้ในกระดาษเนี่ยสองคนมาช่วยกันเขียนพร้อมอธิบายให้เพื่อนฟังแล้ววันนี้ที่เลือกที่นั่งกันนี่เลือกด้วยอะไรคะใครจะนั่งคู่ใครคือสนิทกันอยู่ก่อนแล้วใช่ไหมงั้นจะต้องแยกกันอันนั้นสนิทกันใช่ไหมอันนี้ก็สนิทกันใช่ไหมไม่รู้จักกันงั้นเดี๋ยวเราจะแยกไปชื่อยังไม่รู้เลยทันทีเลยไปจริงๆเชื่ออาจารย์ค่ะไม่ต้องมากับปลาที่เป็นล้อกันในร่วมกันแย
ช่เฉพาะสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตก็ได้คือเรามองในแง่ของความแตกต่างระหว่างต้นไม้กับปลาที่เราเป็นสิ่งที่ผู้ชีวิตเพราะถ้าสิ่งมีชีวิตที่แบบสิ่งมีชีวิตได้ถ้าอันนั้นต้องไปเรียนเรื่องของพวกเขาเก็บไรอะไรที่มันไม่ใช่ผู้เชี่ยวการอยู่ร่วมกันผู้สิ่งมีชีวิตหรืออีกเรื่องนึงตัวที่อยู่ด้วยกันได้โดยที่ไม่มีคอนฟลิกต์ใช่ไหมว่ามันก็จะมีฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ฝ่ายประโยชน์เอ้ยนี่ถ้าเป็นแบบฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์กับฝ่ายหนึ่งเฉยๆกับฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์กับอีกฝ่ายหนึ่งเสียถ้าฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์กับฝ่ายหนึ่งเฉยๆถ้าเป็นฝ่ายตัวนะเอาชนะใช่ไหมไม่มีใช่ปลาพยาบาลปลาพยาบาลปลาพยาบาลเป็นแม่ที่มันเข้าไปแย่งคนมาฉลาดมาฉลาดได้ประโยชน์ปลาพยาบาลก็ได้ประโยชน์นกเอี้ยงเนี่ยหอยเข้าไม่คิดจะไปโดนซึ่งกันและกันนกเอี้ยงแค่ไปโดนไปเฉยๆไปเก็บไม่ได้ไม่เก็บไม่ได้เลยเหมือนคนเลยแต่นกเอี้ยงก็ได้นะดีเดียวดีเดียวถ้าพูดเลยบอกได้นะพูดเลยบอกได้ก็ตัวแดงพูดเลยตัวตีไม่ดีไม่ดีตัวแดงวันนี้เพื่อนก็ถามว่าลักษณะของการที่การอยู่ร่วมกับออมเมนเทอรี่เนี่ยจะต้องการความสำคัญของออมเมนเทอรี่หรือที่เราควรจะถามว่าอะไรบ้างThank you.
องทดแทนที่มาแสดงอย่างเช่นแบบป่าสวนที่มาแสดงมันจะมีต้นไม้ต้นไม้แปลกเป็นต้นป่าเป็นต้นความสีฟันสามารถอาศัยลมไหมต้นไม้ได้ต้นไม้แห่งก็อยากได้น้ำก็สามารถดูดซึมน้ำได้เช่นเดียวกันใช้น้ำร่วมกันไม่แยกกันใช่ต้นไม้ก็ไปหลบไปไม่เกี่ยวกันคือใช้ไปที่เดียวกันที่เกิดเป็นลมทั้งคู่อันนี้ที่ให้อ่อนถามให้อ่อนตอบว่าเมื่อกี้อ่อนถามก็เลยจะอยากเข้าใจรู้ว่าอ่อนเข้าใจมาเนี่ยถ้าสิ่งที่สติก็คือเป็นความสำคัญแบบว่าคนทำอะไรได้ทุกอย่างต้องให้เป็นอยู่กับคนเช่นการทำให้เป็นความที่ดีขึ้นมันจะตรงข้ามกับในสติที่เราได้น้องสาวคนเดียวสองคนแล้วไม่ได้ไปแข่งต้องจบไปก็คือว่าตามที่ลูกศรชี้นะครับการเพาะเลี้ยงชายฝั่งนะครับก็คือเดี๋ยวนะครับจะเพาะเลี้ยงบริเวณที่เป็นป่าชายเลนนะครับก็คือซึ่งป่าชายเลนเนี่ยจะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำแล้วก็ปลาพวกสัตว์น้ำอย่างเงี้ยครับปะการังนะครับก็เช่นกันนะครับนอกจากป่าชายเลนแล้วก็ปะการังก็เป็นที่อาศัยของปลาและสัตว์น้ำนะครับก็อย่างที่เขียนไปนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบไม่ใช่ส่งผลประโยชน์ทางการเกษตรนะครับก็คือการเพาะเลี้ยงชายฝั่งนะครับก็ถ้ามีตรงนี้มากนะครับก็ทางนี้ก็ได้มากนะครับแล้วก็ป่าชายเลนนะครับยังมีประโยชน์ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งนะครับเพราะว่าบริเวณชายฝั่งนี้ครับก็จะมีการชะล้างหน้าดินใช่ไหมครับซึ่งการชะล้างหน้าดินเนี่ยมันก็จะเอาสารพวกมันจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งมากขึ้นนะครับก็ตัวนี้ก็จะทำให้เกิดการสมดุลนะครับตัวนี้ทำให้เกิดการกัดเซาะป่าชายเลนนะครับเป็นตัวช่วยป้องกันนะครับก็เป็นสิ่งที่จะบรรเทาได้นะครับเรื่องการกัดเซาะนะครับมันไม่ดียังไงนะครับมันก็จะส่งผลกระทบให้พื้นที่การเพาะเลี้ยงชายฝั่งเลยลดการเพาะเลี้ยงชายฝั่งนะครับลดลงนะครับก็เดี๋ยวนี้กันประมาณสองคนนี้ใช่ไหมคะครับของเขาคนเดียวของเดือนที่จะเพิ่มเติมก็คือไม่เยอะมากนะคะจ้ะเพิ่มไปในภาพไปด้วยค่ะค่ะก็คือเหมือนว่าถ้าเกิดว่าจะมีการเพาะเลี้ยงบริเวณชายฝั่งนะคะก็จะมีพวกแบ่งพวกธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสแคลเซียมและอินใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีมากเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อบริเวณปะการังนะคะก็คือทำให้มีสารอาหารมากเกินไปทำให้เกิดปรากฏการณ์คือพวกแทงต้นบูมหรือว่าพวกปะการังฟอกขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ไอ้ต้นบูมอย่างเดียวนะคะแล้วก็รู้สึกปะการังฟอกขาวกับยูโรเทชันที่คนละเรื่องกันนะแล้วก็ทำให้พวกสัตว์น้ำบริเวณที่อาศัยอยู่บริเวณปะการังค่ะทำให้ตายได้ค่ะทำให้ระบบนิเวศมันไม่สมดุลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้สองคนขอบคุณค่ะนั่งคนเดียวจะไปคนเดียวหรือจะเอาเพื่อนสองคนไปด้วยไปเป็นกลุ่มมี
มีอะไรเพิ่มเติมจากที่เพื่อนจากโปรของเพื่อนเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมเก็บลงไปเลยมีอะไรจะเพิ่มอีกนะก็ไม่ว่าเป๊ะนะคะแน่ใจเหรอคะว่าเขาเป๊ะอ่ะเขายังขาดอะไรไปอีกเยอะเลยนะสามคนนี้เร็วให้เวลา5นาทีเร็วกลับไปทำนะสามตู้เองน่าขอชีสของคุณที่ทำให้ช่วยตัวนี้ครับ
การกระซอกที่ฝังผมถึงการโยมการช่างน้ำนั่นเองแล้วมาที่การกระซอกที่ฝังแล้วมันมีอย่างไรดูเพราะว่าการเกษตรเมื่อเกิดการช่างน้ำนั่นเองมันจะไม่ไหลลงทะเลทันทีมันอยู่ที่ตรงแม่น้ำหรือไปอยู่ที่รุ่มใต้ฝั่งก่อนส่วนการกระซอกที่ฝังเนี้ยมันเป็นผลมาจากการกระทำของทั้งคลื่นทั้งคลื่นที่หน้าด้านหน้าโดยตรงนี่ตัวหนึ่งตัวปะการังแนวปะการังตัวนั้นนะครับมันชี้ไปหาปลาผมว่าแล้วมันปลาจะใช้จะใช้กระปาใช้มันแล้วตัวปะการังเนี้ยถ้าเป็นแนวปะการังเยอะมันจะส่งผลให้เกิดเม็ดทรายด้วยครับทีตัวเม็ดทรายเนี่ยมันจะเข้ามาสะสมในชายฝั่งอาจจะเป็นการป้องกันชายฝั่งได้ครับอันนั้นคือที่เติมมาให้ทันไหมคะที่เป็นเพิ่มเติมเรื่องปะการังที่มันทำให้ทรายมันเข้ามานิดนึงในความผลิตของคุณทราบไหมคือไม่มีปลาอีกบ้างคุณทราบไหมปลาอีกบ้างที่จะกินปะการังนะกินปลาที่แก้วปลาของคุณทองจะไปแทะปะการังแล้วก็เอาไปกินตัวผลิตของปะการังก็ได้ไม่ย่อยออกมาเป็นกินปูที่มันเป็นทรายไม่ได้ย่อยออกมาเป็นปูทรายมันคายออกมามันกินตัวของปะการังแล้วมันคายส่วนของเปลือกแคลเซียมด้านนอกเดี๋ยวทำให้เกิดเป็นตะกอนพอตะกอนนั้นถูกน้ำถูกลมพัดน้ำมันก็เพิ่มเป็นหาดทรายแต่เมื่อกี้ที่หนูพูดถึงเรื่องของเกษตรอันนี้เราว่าที่อยู่ของปลาสนับประโยชน์เกษตรมาเพาะเลี้ยงเรามองแต่เพาะเลี้ยงถ้าสมมติพูดถึงการปลูกต้นไม้ใบหญ้าปลูกสมมติว่าอันนี้ชายฝั่งน้ำอยู่ตรงนี้อันนี้ปลูกต้นไม้เยอะๆๆๆๆเกิดอะไรขึ้นใส่ปุ๋ยอ่ะใส่ปุ๋ยต้องคิดแง่บวกไปทำให้รากทำให้ดินมันยึดกันแน่นขึ้นเพราะมีรากมาช้อนชัยเกี่ยวไหมดินมันยึดแน่นใช่ทำให้การกัดเซาะลดลงลดลงไม่ใช่ไม่ได้หายเลยลดลงก็คือมองในแง่ว่าถ้ามันปลูกต้นไม้เยอะๆถ้ามันลดการกัดเซาะใช่ครับส่วนแล้วถ้ามองในอีกแง่หนึ่งสมมติไอ้ปุ๋ยที่ใส่ลงไปเนี่ยนิวเทรียนต่างๆที่ใส่อ๋อแล้วก็มันเป็นแร่ธาตุที่สามารถลงไปในน้ำทำให้ความลงมาเหมือนที่พี่ตี้บอกไงมันลงมามีป่าชายเลนนี่มีป่าโครงการครับมีถัดมาก็เป็นปะการังกว้างไม่เหมือนเลยแล้วก็ปลาปลาปะการังมีป่าชายเลนมีพื้นที่เกษตรครบหรือยังกัดเซาะพันธุ์ลายหน้าดินสมมติว่าเอาใหม่นะสมมติว่าตรงนี้ไม่ได้ปลูกต้นไม้ไม่ได้ปลูกต้นไม้เป็นพื้นดินเปลี่ยวเสร็จแล้ววันหนึ่งฝนตกหนักเกิดอะไรขึ้นเกิดการชะล้างของหน้าดินดินไปไหนลงมาตรงนี้คือป่าชายเลนป่าชายเลนมีหน้าที่ทำอะไรไม่ต้องไปถึงแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ไหมแต่ณเวลานี้เนี่ยพอมีดินตะกอนลงมาป่าชายเลนทำหน้าที่เป็นอะไรกักเก็บตกตะกอนดินเอาไว้ถูกไหมก้อนป่าชายเลนกักตะกอนดินเอาไว้มันก็จะเซดิเมนต์ตกตะกอนอยู่แถวนี้น้ำที่มาตรงนี้ก็เป็นน้ำที่ใสน้ำใสมาถึงปลามีชีวิตอยู่ปะการังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าป่าชายเลนตรงนี้หายไปดินตะกอนลงมาแล้วเกิดอะไรขึ้นน้ำก็ขุ่นพอน้ำขุ่นเกิดอะไรขึ้นกับพวกนี้ก็อยู่ไม่ได้ปลาอาจจะไม่ตายปลาก็หนีไปถูกไหมแต่สิ่งที่ไม่ว่ายน้ำหนีไปไม่ได้คือปะการังเพราะปะการังเนี่ยธรรมชาติของมันคือมันชอบที่จะอยู่ในน้ำที่ใสพอน้ำขุ่นอยู่ไม่ได้ก็ตายเห็นความสัมพันธ์ไหมระบบเกษตรปะการังปลาป่าชายเลนแล้วมีอันไหนกันเมื่อกี้มันม
มันมองได้หลายมุมแล้วแต่เราจะมองว่ามันอยู่ในมุมไหนถูกไหมอย่างที่เพื่อนมองมาเนี่ยก็โอเคก็คือเขาก็พยายามมองในแง่ของเขาแต่มันก็อาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกอันใช่ไหมหรือบางอันเนี่ยอาจจะไม่ชัดเห็นที่ว่าปะการังปลามันใช้ปะการังเป็นที่อยู่แต่ปะการังไม่ได้ใช้ปลาใช่ไหมมองแง่ไหนได้อีกใครชอบอีกตอนนี้ก็คือพื้นที่เกษตรแล้วเราจะหาความสัมพันธ์อะไรกับสิ่งแวดล้อมเอาคิวกับพวกที่ไปใส่ตรงไหนดีเรามีดินที่ไม่ปลูกต้นไม้ถูกไหมหลังจากที่เรามีดินไม่ปลูกต้นไม้เราก็ใส่ป่าชายเลนเข้าไปตรงนี้ชะล้างมาป่าชายเลนกักเก็บไว้ทำให้ปะการังอยู่ได้ปลาอยู่ได้แต่พอเราตัดคีย์เวิร์ดตัวนึงของเราก็คือป่าชายเลนทิ้งไปปะการังตายคราวนี้เราเปลี่ยนใหม่เราตั้งต้นจากแทนที่จะเป็นดินโล่งๆเราตั้งต้นว่าถ้าเรามีพื้นที่เกษตรอยู่แล้วเราจะต้องเอาคีย์เวิร์ดพวกนี้ใส่เข้าไปความสัมพันธ์ที่เรามองออกมามีอะไรได้บ้างป่าชายเลนปลูกป่าชายเลนแล้วปลูกป่าชายเลนสัมพันธ์ยังไงกับต้นไม้ใบหญ้าที่เราปลูกตรงนี้ก็อย่างที่ว่าคือถ้าเกิดปลูกไปเนี่ยมันช่วยลดคือตอนนี้ปะการังก็ไม่มีอะไรไม่มีเลยยังไม่มีอะไรทั้งนั้นสีโลอยู่ก็ถ้าเกิดนั้นปลูกป่าชายเลนช่วยกรองตอนดินที่มันจะการเกษตรคืออาจารย์ควรจะเติมอะไรกับพี่น้องที่จะมีความสลายจะทำอะไรกันได้เติมอะไรก็ได้อะเสนอมาใครเมื่อกี้เพื่อนเสนอมาว่าเติมปลาตรงนี้ก็ได้เรื่องป่าชายเลนก่อนปลูกป่าอ่ะปลูกป่าชายเลนตรงนี้ครับผมอ่ะเสร็จแล้วสวัสดีครับเพื่อนเขาเปิดปลายมาให้ถ้าจะว่าเพื่อนแล้วก็เปิดด้วยอันนี้อ่ะตอนนี้มีป่าชายเลนเนี่ยมันมีการพัฒนาตะกอนสารอาหารมาจากคนปักจากการเกษตรมันก็สังเกตป่าชายเลนมันก็เป็นอะไรที่เราใช้ของปลาของแท้นะเพื่อความสมบูรณ์ปลาเทียบตรงนี้ปะการังก็อยู่ของมันไปมันแล้วแต่เราจะมองข้ามนี้สิ่ง
ที่ต้องการก็คือให้ทุกคนรู้ว่าชายฝั่งคืออะไรแล้วมองความสัมพันธ์ของมันว่ามันอยู่กันยังไงมองออกไหมพอได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดมีอะไรสงสัยเข้าไปถามที่ห้องได้ตลอดเวลาถ้าไม่อยู่โทรเข้ามือถือได้ดิฉันไม่ได้เก็บเบอร์ไว้หรอกอันนี้ส่งด้วยนะคะของคนที่ไม่ได้ส่งส่งด้วยค่ะเขียนชื่อด้วยถ้าเขียนมาอ่านไม่ออกจะโทรไปถามเบอร์โทรมีแล้วทุกคนว่าแต่เด็กๆรู้ชื่อเล่นอาจารย์พิมพ์ยังแต่มือเหมือนตัวลายสีไทยอ่านไม่ได้ชื่อเด็กบอสบอสก็จะสุดแบบได้บอสมาจากวัชนีแต่ว่าพูดภาษาเบอร์0898515046นะคะโทรได้ตลอดรับไม่รับอีกเรื่องหนึ่งถ้าไม่รับคิดได้อย่างเดียวนอนของตัวแรกเพราะถ้าไม่นอนจะรับตลอดแล้วก็ถ้าดูใน PowerPoint มันยังเหลือเนื้อหาของวันนี้ที่เรายังไม่ได้เรียนอีกก็คือเรื่องของ MVM มันจะมีเรื่องของ direction อีกนิดนึงไว้เดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาดูมาต่อนะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเขาติดธุระนิดนึงคราวหน้าบ่ายโมงตรงนะคะมันพูดกับตรงเราจะมาต่อเรื่องของ MVM ชีทที่ได้ไปแล้วเนี่ยมีเนื้อหาอยู่บางส่วนไปอ่านมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะถามตอนแรกตั้งใจว่าจะให้อันนี้เป็นการบ้านเรื่องนี้จะให้เป็นการบ้านแต่ว่าสอนได้ไม่ถึงไปอ่านดูไปอ่านเขาพอยที่เหลืออันที่น่าจะถามรวมทั้งรูปนี้ลองไปเซิร์ชมาสิว่ามันคืออะไรไอ้วนเหมือนทุลักทุเลเนี่ยเข้าไปในอินเทอร์เน็ตหาง่ายคนที่ตกการจัดการมาน่าจะมองภาพนี้ได้ออกง่ายกว่าง่ายกว่าพวกที่เรียนทางวิทยาศาสตร์ภาพนี้เนี่ยจะเป็นภาพของเขาสองคนเพราะเขาเรียนทางวิทยาศาสตร์เขาจะเข้าใจพอภาพหน้าเขาสองคนก็จะหมดไปอันนี้คือสิ่งที่ฝากไว้นะคะภาพหน้าเราจะไปกันเร็วนิดนึงเพราะภาพหน้าเราจะมีเรื่องของเนื้อหาของวิชาภาพนี้เราแค่เล่นๆกันสำหรับคนที่มีธุระกับคนได้สำหรับคนที่เหลือแป๊บนึงเราจะมีอีกอันนึงเมื่อตอนต้นภาพบอกไปแล้วว่าเรามีคะแนนให้ในส่วนของการทำกิจกรรมใช่ไหม การทำกิจกรรมการทำงานกลุ่มซึ่งจะให้ทำงานร่วมกันหนึ่งชิ้นดูความสามัคคีของรุ่นนี้ด้วยดูความช่วยเหลือเกื้อกูลดูลักษณะนิสัยเป็นคะแนนของวิชานี้คืองานวันวิทยาศาสตร์หรืองานมอวิชาการปกติเคยเดินเล่นงานมอวิชาการกันบ้างไหมจะเล่นเกมประจำอันนี้ไม่เคยไม่เคยมาเลยคนที่เคยมาเขาทำอะไรกันบ้างงานมอวิชาการอันนี้รวมรุ่นของพี่ตี้กับพี่หนุ่มด้วยนะคะพี่ตี้กับพี่หนุ่มจะต้องเอาคะแนนตรงนี้ด้วยมีออกบูธมีกิจกรรมต่างๆแล้วก็มีคนนอกเข้ามาดูมีออกบูธกิจกรรมมีคนนอกเข้ามาดูมีนิทรรศการขอประชุมค่ะขอประชุมหายก่อนนะเราจัดตรงนั้นมาตั้ง3-4ปีแล้วค่ะมีเอกสารแจกให้
าจะต้องเป็นงานที่เราต้องทำทีมงานปีนี้ของเราจะเป็นเรื่องของการจัดต้องชายฝั่งงานของวิชาการปีที่แล้วเป็นอันเสร็จแล้วค่ะรูปของปีที่แล้วเป็นรูปเลยอันนั้นมีแต่รูปหน้าเธอมีรูปอื่นเยอะแยะปีที่แล้วทีมงานของเราเป็นเรื่องของอะไรบอลป่าชายเลนครับป่าชายเลนทำอะไรบ้างอ่ะเล่าให้น้องฟังสิมีโลครับยกป่าชายเลนมาไว้ในของชุดจัดโลกี้โครนเต็มเลยทีเดียวจัดนะยกป่าชายเลนมาไว้ในของชุดครับแล้วก็เอาพืชพันธุ์ป่าชายเลนที่มีอยู่จริงไปขอมาจากศูนย์วิจัยแล้วก็มาโชว์ในห้องแล้วก็อาจมีเรื่องของป่าพุ่งด้วยรู้ว่ามีการไฟไหม้จริงๆได้อย่างไรสาเหตุที่มานะครับแล้วก็ทำเป็นโมเดลจำลองว่าชั้นดินของป่าพุ่งเป็นอย่างไรแล้วก็โชว์โมเดลแบบไหนว่าอันนี้ไม่ใช่รวบรวมก็คือคราวที่แล้วเนี่ยรุ่นที่แล้วทำในเรื่องของสองเรื่องประกอบไปด้วยเรื่องของป่าชายเลนแล้วก็เรื่องของไฟไหม้ครูควนเซ็งเพราะมันเป็นฮอตอิชชูเป็นประเด็นที่กำลังคนให้ความสนใจในเรื่องของป่าชายเลนเนี่ยเขาก็จะมีการสร้างโมเดลซึ่งไม่รู้ว่าเรื่องโมเดลได้ยังไงนะไอ้แบบนี้ใช่ไม่รู้ให้มันขึ้นที่เฉยเอาต้นไม้มาปลูกโชว์เด็กว่าต้นอะไรแล้วก็ให้เด็กๆร่วมเล่นเกมก็จะมีการเล่นเกมตอบคำถามที่บอลเขาก็จะมีการแบบว่าน้องๆรู้จักป่าไม้อะไรนะไม้เป็นชาร์ตให้ว่าไม้สมิธไม้โครงการหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ให้เด็กทำกิจกรรมคือให้หาต้นไม้ในบูธเราเนี่ยไปชี้ว่าต้นไหนคืออันนั้นแล้วก็ให้รางวัลแล้วก็อันนี้คือเรื่องของโปสเตอร์เพราะว่านอกจากกิจกรรมพวกนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีโปสเตอร์การให้ความรู้วิชาการด้วยอันนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์เรื่องของป่าชายเลนแล้วก็เรื่องของทุกคนเพลงว่ามันเกิดการไฟไหม้แล้วทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะมีเรื่องของตัวนี้คือโมเดลของดินถูกไฟไหม้ทุกพอยกลับไปรู้หน่อยน่าจะตอนนี้ผมใครถ่ายก็ดูแค่นี้พอเดี๋ยวหารูปดีๆให้ดูแล้วก็แต่ปีนี้เนี่ยธีมของเราจะอยู่ในข้อเสนอโครงการที่ให้ไปเราจะเกี่ยวกับเรื่องของการแบบฟ้อนแสงฝาแล้วก็บทบาทของชุมชนแล้วก็จะมีเรื่องของการป้องกันการแบบฟ้อนแสงฝาแบบต่างการบ้านที่อยากให้ทุกคนทำที่จริงงานมอวิชาการมันเดือนสิงหาใช่ไหมตอนนี้เพิ่งเดือนมิถุนาแต่ที่ให้ทำแต่เนิ่นเพราะว่าอันแรกนะที่ต้องการจากทุกคนคือช่วยกันคิดมาว่าในนี้เห็นไหมเห็นว่ามีโปสเตอร์มีการแสดงแบบจำลองช่วยกันคิดมาว่าโปสเตอร์เราจะเขียนเรื่องอะไรลงไปบ้างแบบจำลองเราจะทำอะไรที่เป็นแบบจำลองของการจัดซ่อชายฝั่งลองคิดมาเล่นๆก่อนถ้าคิดไม่ออกเดี๋ยวมีตัวช่วยไว้ให้เล่นไปแล้วแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงที่ต้องทำมาภายในสิ้นเดือนนี้เป็นงานส่งของทุกคน1ชิ้นว่าด้วยเรื่องของการจัดเกาะชายฝั่งสถานการณ์การจัดเกาะชายฝั่งไม่ต้องลงลึกถึงขั้นที่ว่าแบบกี่เอเคอร์ความเร็วลงเท่าไหร่อะไรไม่ต้องขนาดนั้นนะขอสภาพสถานการณ์การจัดเกาะชายฝั่งตอนนี้บทบาทของชุมชนต่อการจัดเกาะชายฝั่ง
เรื่องแล้วนะเรื่องที่3วิธีการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันทำออกมาเป็นรายงาน1ฉบับจำนวนหน้าไม่จำกัดจำนวนฟอนต์อยากใช้ฟอนต์ไหนก็ตามสบายแต่ขอที่สำคัญคือให้ได้ข้อมูลที่มาจากทุกคนช่วยกันทำไม่ใช่คนใดคนหนึ่งทำมาแล้วเพื่อนเอามาใส่ชื่อไปแค่นี้ทุกคนหนึ่งฉบับทุกคนนะคะร่วมกันฉบับเลยรายงานรูปเลยแหละไม่ใช่รายงานกลุ่มแล้วแบบเนี้ยทุกคนช่วยกันทำประมาณ1ฉบับฉบับเดียวเท่านั้น3หัวข้อเล็กๆเนี่ยสิ้นเดือนนี้คือรูปเล็บก็แค่เย็บมาจึ๊บๆนิดนึงอย่ามาแบบว่าอาจารย์ผมส่งไฟล์มาให้แล้วพี่ตัวเองนะอันนั้นขอเพราะรู้สึกว่าบางทีเนี่ยมันหลายเมลมากนักศึกษาทุกคนมาคนละเมลเนี่ยอาจารย์ก็ปริ้นไม่ไหวเหมือนกันงงไม่รู้ใครต้องการอะไรบ้างพิมพ์ออกมาเนี่ยนะพิมพ์ออกมาให้เรียบร้อยใส่ชื่อถ้าสมมุติว่ามีใครไม่เคยมาช่วยงานเลยไม่เคยให้ความร่วมมือเลยก็ไม่ต้องใส่ชื่อมาให้เป็นระบบนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ช่วยเหลือกันนะวันนี้มาพิมพ์ออกมาทักคนที่ยังไม่มาเขาจะตามลืมไปเลยว่ามีคนให้มาเรียนด้วยเพราะว่าคงแล้วติดเต็มห้องไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนหมอติดจะนั่งอยู่3คนอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนที่มาทีหลังเดี๋ยวรออาทิตย์หน้าเพราะที่หน้าเราจะเลือกผู้ประสานงานรุ่นผู้ประสานงานรุ่นก็จะต้องไปถ่ายทอดที่เพื่อนฟังที่เขาที่เพื่อนถามมาตอนต้นภาคไงว่าผู้ประสานงานรุ่นมีหน้าที่อะไรนะมีหน้าที่กรณีแบบเนี้ยเวลาเพื่อนเราไม่มาเรียนมีงานต้องส่งไปถ่ายทอดซะนะเดี๋ยวที่น่าจะถามก็จะให้ใครเป็นผู้ประสานงานเพราะว่านี่ส่งมาสิ้นเดือนมีเวลาอยู่รอเพื่อนได้ที่หน้าเพื่อนก็มาพรุ่งนี้ก็มีเรียนใช่ไหมเช้า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 เก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าแล้วช่วงบ่ายมีประชุมพิเศษช่วงบ่ายมีประชุมพิเศษตอนเที่ยงเรามีข้าวกินฟรีใช่ไหมใช่ครับตอนเที่ยงอย่าลืมนะคะเรามีข้าวกินฟรีร้านของไปด้วยมีเกมด้วยมีเกมด้วยไม่ไหวยังไม่ได้กินเกมลงจริงต้องลงเปลี่ยนแล้วเข้าไปดูในเว็บของที่เนี่ยครับในหลักสูตรมันจะมีรายวิชาก็ลงผ่านไปแล้วจะมีหนึ่งแบบสามไอ้ที่เอ็มแล้วสองสามนี่ก็สัมมนาหนึ่งสามคนเห็นที่แขกที่เข้าแจ้งไปเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องว่าสมรรถนะของโลกตัวนี้เลยลงอันที่แรกจะอยู่ในกำหนดแอดรอปแล้วก็สมรรถนะหนึ่งต้องถามอาจารย์ผู้สอนอีกทีหนูป้าไม่ใช่ค่ะเราตามพวกพี่ๆไปค่ะหรือตามไปจิกกัดพวกพี่จนกว่าจะจบค่ะ3ได้4ยังเจอหนูค่ะวันนี้ใครมีคำถามอะไรไหมเกี่ยวกับงาน